ถ้าร้านอาหารเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้เองได้เนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยครับผมพอยต์ของการถ่ายอาหารก็คือการเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าร้านอาหารมันเลยกลายเป็นพอยต์ว่าเราจะถ่ายรูปยังไงเนี่ยให้ลูกค้ารู้สึกมองผ่านรูปภาพแล้วต้องสั่งมองแล้วหิวมองแล้วอยากกินครับก็จะมีกล้องเป็นนิคอน CFC นะครับแล้วก็มีขาตั้งกล้องแฟลช1ตัวแล้วก็มีพวกก็จะเป็นพวกพร็อพต่างๆต้มยำรวมมิตรครับผมคือจริงๆมันจะวุ่นวายตรงที่ว่าอาหารบางตัวถ้าเราตัดพวกผักเนี้ยครับเรามาทิ้งไว้ไม่ได้เราต้องมาเตรียมเพื่อทำให้สีมันสวยก่อนเนี้ยครับก็คือแช่ในน้ำผสมเกลือกับมะนาวนิดนึงทิ้งไว้สัก 10-20 นาทีมันก็จะไม่ดำคือถ้าจะมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วผมมองว่ามันไปได้ไม่สุดก็เลยว่าโอเคถ้าอยากถ่ายให้มันสวยด้วยก็ต้องไปเรียนรู้เองด้วยเพิ่มเติมในส่วนที่มันเป็นเทคนิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเซตฉากก่อนแล้วก็ดูมุมกล้องก่อนว่ามันผ่านหรือยังแสงได้หรือยังก่อนที่จะเริ่มจัดอาหารนะครับคืออยากให้ธีมมันมีความเป็นไทยนิดนึงก็เลยใช้ชาไม้กับถาดหวายจัดพร็อพเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะตักต้มยำใส่ชามแล้วคือเวลาเสิร์ฟจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ลูกค้าจะไม่เห็นว่ามันมีอะไรข้างล่างบ้างเราเลยจำเป็นต้องหาอะไรมารองข้างล่างเพื่อให้พวกวัตถุดิบต่างๆมันขึ้นมาให้สามารถเห็นได้ง่ายขึ้นครับอาจจะเป็นลูกแก้วดินน้ำมันทิชชู่เลยครับเวลาถ่ายรูปกับเวลาเสิร์ฟอะครับควรจะใช้ขนาดจานกับปริมาณอาหารที่พอดีเพราะว่าถ้าจานใหญ่ไปอาหารนิดเดียวมันก็จะดูว่าอาหารมันน้อยทั้งที่ความเป็นจริงอาหารมันไม่ได้น้อยแต่ว่าขนาดจานเนี่ยมันหลอกตาให้เราดูแล้วรู้สึกว่าเราได้อาหารน้อยเงี้ยครับอันนี้ผมก็จะเอาพวกน้ำมันเผาขึ้นมาเยอะๆให้มันดูเป็นต้มยำปกติผมจะเขี่ยให้มันดูไม่แต่งจนเกินไปอะครับให้มันดูธรรมชาติมากที่สุดแต่ว่ายังต้องดูน่ากินด้วยนะฮะปกติเวลาผมถ่ายอาหารนะครับจะถ่ายหลายใบไว้เผื่อไว้ก่อนแล้วก็จะไปครอบเพื่อหาองค์ประกอบภาพที่สวยที่สุดหลังคอมอีกรอบนึงอันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับทำมาแล้วพันมาแล้วเราแค่จัดวางให้มันดูน่ากินแค่นั้นเองครับตอนถ่ายนี้บางทีเราไม่ต้องใช้ทั้งจานก็ได้ครับผมใช้แค่ส่วนครึ่งเดียวแล้วก็ให้เห็นแค่มีด้านหลังมีโหระพาวางอยู่ว่าเป็นเครื่องเคียงตกแต่งสีครับตกแต่งสีให้ดูน่ากินบางทีก็ต้องเล่นพวกคู่สีบ้างหรือว่าสีที่มันให้ความรู้สึกสดอะไรอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับรูปแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาหารตัวนั้นด้วยว่าดีเฟกต์ในรูปเนี่ยมันเยอะไหมหมายถึงว่าจุดบกพร่องอย่างถ้ามีผักเศษผักติดเศษน้ำมันอะไรพวกเนี้ยครับก็บางทีถ้าเราลืมผมก็จะมาลบในคอมต่ออีกรอบนึงแต่ส่วนมากถ้าเป็นไปได้เราพยายามเคลียร์ให้จบหน้างานดูเรื่องแสงดูคอมโพสิชันต้องวางพร็อพยังไงรู้ดีเทลอาหารรู้เทคนิคในครัวทั่วๆไปอะครับว่าเราจะเก็บวัตถุดิบยังไงวัตถุดิบตัวไหนมีการชืดเร็วเราจะจัดอาหารยังไงให้มันดูน่ากินก็เริ่มเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตค่อยศึกษาผ่านพวก YouTube Google มีเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้พยายามดู reference เยอะดูรูปภาพ Pinterest ดูภาพอาหารที่เราอยากถ่ายก็ลองเรียนรู้ว่ากระบวนการในการถ่ายรูปนี่ของเขาเนี่ยมันทำยังไงบ้าง
ทำทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องการได้สิ่งที่เราต้องการสื่อให้ลูกค้าโดยตรงเราจะรู้ดีเทลทุกอย่างว่าเฮ้ยอาหารตัวนี้นะมันกำไรยังไงอะไรต้องถ่ายแบบไหนต้องไปวางตรงไหนในเมนูต้องเป็นรูปใหญ่ไหมเพื่อกระตุ้นยอดขายจริงๆในการที่เราจ้างช่างภาพมาเนี่ยหรือจ้างนักออกแบบเมนูมาเราก็ทำได้แต่มันค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ต้องสื่อสารกันให้ดีไม่งั้นมันจะเข้าใจผิดแล้วมันจะทำให้เสียเวลาทั้งสองฝ่ายได้ครับพอสมควรเลยครับเพราะว่าถ้าเราถ่ายพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะมีสีสันของเขาเองสีแดงสดเลยซึ่งมันเป็นสีที่เด่นสะดุดตาทีนี้พอมันเป็นแค่อาหารวีแกนเนี่ยครับสีโดยธรรมชาติของวัตถุดิบเหล่านี้มันจืดถ้าเราไม่ใส่พวกพริกหยวกสีแดงอะไรนี้ลงไปก็คือมีแค่เขียวกับขาวเหลืองมันทำให้ดูไม่ค่อยน่ากินอันนี้มันเป็นโจทย์อย่างที่ผมมองว่าค่อนข้างจะถ่ายยากกว่าอาหารทั่วๆไปครับผมใช้ง่ายมากครับฟังก์ชันครบคุณภาพของไฟล์ของสีอะไรไม่ต่างกับตัวใหญ่เลยแล้วพอยิ่งเวลาถ่ายอาหารเนี่ยผมต้องหามุมหลายๆมุมอย่างเงี้ยมันสะดวกมากเพราะว่าเบามากชอบครับ